พามิแกนระนองมาตะลุยกินงานโคออฟมาดูกันสิว่าตัวแค่นี้จะกินได้สักกี่ร้านแม่อย่าดูถูกหนูนะคะมาค่ะทุกคนตามมาเลยวันนี้เราอยู่ที่งานครบรอบ27ปีโคออฟสุราษฎร์ธานีมากันที่ร้านแรกกับข้าวหลามหนองมนหวานเค็มมันอร่อยมากค่ะไปต่อกันเลยค่ะน้องยานีจะพามาดูของดีประจำงานโคออฟข้าวแก่มอสพ่อค้าแมลงทอดสุดหล่อแต่หนูจะอ้าปากกว้างขนาดนี้ไม่ได้นะคะลูกพ่อค้ากับแมลงอะไรแซ่บกว่ากันคะแม่มาต่อกันที่กุ้งโคโยตี้เลือกเต้นขอให้เป็นหน้าที่กุ้งนะลูกดีดกว่ากุ้งก็น้องยานีนี่แหละค่ะแซ่บมากค่ะคุณแม่แต่ขออนุญาตแผ่เมตตาแป๊บร้านนี้คือไม่แวะไม่ได้ค่ะของชอบทั้งนั้นถึงจะเป็นมิตรแกนระนองแต่ก็ชอบกินของแซ่บนะคะผัดหมี่ชัยโป๊กินคู่ส้มตำปลาร้าอร่อยมากค่ะสายทะเลดองอย่างดิฉันก็ต้องเมนูนี้เลยค่ะน้ำจิ้มแซ่บเวอร์กุ้งดองก็อร่อยนะคะแม่หนึบมากโค้ดคะแนนขออนุญาตชิมปูม้าดองคือสดฟินมากสลับมาที่ขนมหวานกันบ้างร้านนี้เขาทำสดใหม่มิตรแกรนด์ดิฉันชิมจนอิ่มเลยจ้าที่นี่มีของให้ชิมฟรีเกือบทุกร้านแต่หนูจะชิมทุกร้านไม่ได้นะคะลูกอันนี้ขนมลาของดีเมืองนครนะคะแม่แล้วคือนางเห็นส้มตำไม่ได้จ้ากระโจนใส่ทุกร้านร้านนี้เซ็บมากค่ะนกกระทาลุยไฟก็มาจ้าแม่ยานี้ขออนุญาตชิมค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยมากค่ะเห็นเมนูนี้เขาฮิตกันใน TikTok แล้วคือซ่อมมาทั้งลูกโอเคค่ะจัดไปค่ะลูกนางงามดิฉันตอนนี้คือไม่ขายสวยแล้วจ้าปิดท้ายด้วยร้านเด็ดร้านดังที่เราหลอกล่อพาน้องมาถาดใหญ่ขนาดนี้เราจะกินกันหมดไหมคะแม่อย่าดูถูกพลังคุณแม่ลูกสามนะเรามีตัวช่วยดีไม่ต้องกลัวอยู่แล้วแล้วน้องคือกินเก่งมากขอปิดท้ายด้วยผลไม้ร้านนี้แม่ค้าแซ่บมากแกน้องกลับมาถึงบ้านเห็นกระปุกน้ำพริกปลาสลิดนางงามอดใจไม่ไหวก็เลยจัดข้าวสวยร้อนๆมา1จานตอนนี้กินทุกวันจนจะหมดแล้วค่ะขอบอสส่งมาด่วนๆฝากเป็นกำลังใจให้ยานิสาสุทธินุ่นมิสแกนระนอง